ผมนี่ดูแลรักษาความสะอาดกันอีกแล้วนะครับที่อู่ของเราเองครับคือตรงนี้จะเป็นทางที่เราปลูกผักสวนครัวกันนะครับเราก็จะมาทำความสะอาดกันนะครับเพื่อว่าเราจะมาลงผักอีกแล้วครับผมผักที่ได้ลงไปผมได้ถ่ายทุกคนดูว่าตอนนั้นลองรดอะไรก็ลองรดได้นะครับเพราะว่าเราก็ช่วยกันถางครับจะได้ไม่รกเวลาเราขับรถมาผ่านอะไรนะครับนี่ช่วยกันดูแลคุณสมิธได้ทำการตัดกะเพราจะเอาไปทำกับข้าวครับผัดกะเพราครับเนี่ยผัดกะเพราเขาสวยมากกะเพราโตดีมากเลยทุกคนได้น้ำทุกคนมันออกกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนยามบ่ายยามเที่ยงกันอีกแล้วครับผมทุกคนตอนนี้ต้นเย็นแล้วครับผมจะเข้าสู่4โมงหรือว่าบ่าย3โมงโดยประมาณครับผมทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมโอ้ทุกคนวันนี้ทำความสะอาดก็ดังกันอีกแล้วครับผมทำความสะอาดที่ปลูกผักของเราอยู่แล้วครับผมวันนี้กำลังช่วยกันตัดหญ้ากันอะไรด้วยครับผมนี่ดูแลรักษาความสะอาดกันอีกแล้วนะครับที่อู่ของเราเองครับคือตรงนี้จะเป็นทางที่เราปลูกผักสวนครัวกันนะครับเราก็จะมาทำความสะอาดกันนะเพื่อว่าเราจะมาลงผักอีกแล้วครับผมผักที่ได้ลงไปผมได้ถ่ายทุกคนดูว่าตอนนั้นผมอยู่ที่ญี่ปุ่นนะเพราะว่าเขาได้ทำการกินกันแล้วฟักทองไม่ใช่ข้าวโพดเขาได้ทำการทำกินกันแล้วผมไม่ได้อยู่ถ่ายให้ทุกคนดูว่าผมอยู่ญี่ปุ่นนะผมทุกคนเนี่ยลุงเหลืองก็กำลังถางหญ้านะครับผมทุกคนเนี่ยดูแลเส้นทางนี้เราจะไว้เวลาเราลองรถอะไรก็ลองรถได้นะครับเพราะว่าเราก็ช่วยกันถางครับจะได้ไม่รกเวลาเราขับรถมาผ่านอะไรนะครับนี่ช่วยกันดูแลนะครับผมพื้นที่ใกล้ๆโกดังเราแล้วก็ทำความสะอาดใหม่หมดเลยครับผมทุกคนโล่งโจ้งเลยทีเดียวตรงนี้ได้ทำการถางอีกแล้วพาทุกคนมาดูสวนผักสวนครัวนะครับผมทุกคนวันนี้ยามเย็นนะครับเฮ้ยกี่โมงแล้วเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะ16แล้วเดี๋ยวก็จะ5โมงแล้วคือว่าบ่าย4โมงครึ่งนะครับบ่าย4โมง38นาทีครับผมทุกคนเดี๋ยวจะเข้าช่วง5โมงแล้วเดี๋ยวได้ทำการเก็บทางหญ้าครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามพวกเรากันด้วยนะครับช่วยเป็นกำลังใจกันนะผมทุกคนคือว่าหญ้ารกมากทุกคนมองไม่เห็นผักที่เราปลูกกันเลยครับผมทุกคนผมได้เอาชะอมมาลงไว้ด้านในครับทุกคนเห็นไหมชะอมอยู่ด้านในครับตะไคร้อะไรก็ขึ้นดีเลยทีเดียวเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักน้ําฝนเพราะว่าในหมู่บ้านนี้น้ําก็ท่วมนะทุกคนในหมู่บ้านน้ําท่วมนะครับบางทีเขาก็เอารถมาจอดฝั่งนี้บ้างครับเพราะว่าน้ําท่วมข้างในน้ําท่วมเนี่ยเนี่ยว่าทําการดูแลนี่ต้นข้าวโพดได้ทําการลงใหม่เพื่อนผมได้ทําการปลูกใหม่ครับคนคุณสมิธเรานี่นะคุณสมิธได้ทําการตัดกะเพราจะเอาไปทํากับข้าวครับผัดกะเพราครับเนี่ยผัดกะเพราเขาสวยมากกะเพราโตดีมากเลยทุกคนได้น้ำทุกคนมันออกดีมากเลยกะเพราต้นใหญ่มากได้น้ำตะไคร้ก็ดีโอ้แต่เราแป๊บเดียวมันคือว่าหญ้ามันขึ้นไวมากครับผมทุกคนแป๊บเดียวก็ขึ้นใหม่เลยนะเพราะฝนตกมาปุ๊บหญ้ามันก็ยิ่งโผล่มาเรื่อยๆครับขึ้นไวมากเราก็เลยต้องถางกันบ่อยมากทุกคนถางแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขึ้นมาแล้วคือว่าต้องถางบ่อยบ่อยๆเลยครับทุกคนเนี่ยนี่จะเป็นตะไคร้นะอันนี้มันจะเป็นขาทุกคนนี่จะเป็นขานี่จะเป็นก๊อกน้ำรกมากเลยตามจริงมันจะโล่งเพราะว่าหญ้ามันขึ้นครับผมทุกคนฝนตกครับวันนี้จะทำกับข้าวอะไรกินเนาะผัดกะเพราครับผมคุณชนิดจะผัดกะเพราผมทุกคนโอ้ใครมาทำอะไรไว้เนี่ยต้นผักผักบุ้งก็มีนะผักบุ้งอยู่ด้านในนะโอ้ยคุณสมิธเก็บไปเยอะเลยทีเดียวครับผมทุกคนดูแก่หมดแล้วกะเพรามันสวยมากกะเพรามันโตใบมันใหญ่แต่ถ้าเราต้องเก็บมันกินถ้าเราเก็บอ่ะมันเดี๋ยวมันจะออกมาเรื่อยๆออกมาปล่อยถ้าเรามันไม่เก็บมันจะแก่เหมือนฝั่งนู้นอ่ะทิ้งหมดเลยแก่ทิ้งอ่ะสีดาของหอมป่ะหอมอยู่ใช่ไหมหอมอยู่ใช่ไหมได้อยู่หอมอร่อยเพราะตอนแรกมันไม่ค่อยได้ตอนแรกกลิ่นมันหอมเขาหอมทุกคนสวนผักสวนครัวของเรานะครับคนที่ดูก็มาเก็บอะไรกินกันได้นะผมทุกคนมีทุกอย่างนี่ครับผมทุกคนบรรยากาศยามเย็นกันนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาวิ่งแล้วนะครับผมทุกคน
ผมกลัวผมถ่ายให้ทุกคนบ่อยๆเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อหรือเปล่าที่ผมถ่ายให้อยู่อย่างนี้นะผมทุกคนแต่ก็ผมอยากให้ทุกคนอัปเดตให้เห็นทุกคนว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างครับที่อู่เราว่ากิจกรรมยามว่างพวกเราทำอะไรบ้างกิจกรรมยามว่างพวกเราก็จะมาทำความสะอาดกันนะครับแล้วก็ปลูกดงปลูกผักอะไรกันนะผมทุกคนกิจกรรมยามเย็นแล้วก็ยามว่างพวกเราก็คือปลูกผักสวนครัวแล้วก็ถางหญ้าครับผมทุนดูแลรักษาความสะอาดนะผมทุกคนนี่ยามเย็นของพวกเรานี่เองครับผมโอ้ยตรงนี้โล่งมากเลยโล่งโจ้งมาเลยอ๋อตัวนี้โดนคนในหมู่บ้านเขามาถางแล้วคนเพราะว่ามันจะลกรั้วไปฝั่งนู้นผมวันนั้นผมเห็นเขาลงมาถางตรงนี้เขาถางหญ้าตรงแถวนี้หมดเลยผมเหมือนว่าเขาให้คนในหมู่บ้านมาช่วยกันทำถางบ้างวันนั้นนะที่ผมเห็นนะแต่ผมไม่ได้ถามเขาว่าใครสร้างมาหรือว่าใครให้มาถางอะไรอย่างเงี้ยคนยังไงก็ทุกคนก็ฝากกดไลค์กดติดตามพวกผมกันด้วยนะเดี๋ยวผมจะลาไปก่อนสวัสดีครับขอทุกคนกินข้าวอร่อยๆแล้วก็ตั้งใจในการทำงานไปไหนก็เดินทางกันปลอดภัยทุกคนขับขี่รถยังปลอดภัยครับผมทุกคนดูแลรักษารถคุณให้ดีๆด้วยครับผมทุกคนดูแลรักษาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องระยะน้ำมันเครื่องอะไรก็ดูแลเช็คระยะกันดีก่อนออกเดินทางครับผมดูเรื่องน้ำน้ำยาหม้อน้ำน้ำปั่นน้ำฝนอะไรก็ดูแลนะครับผมทุกคนโอเคสวัสดีครับลาไปก่อนผมบ๊ายบาย